การผลิตกสิกรรมตามสัญญาแม่นวิธีการจัดการทางด้านกสิกรรมที่สามารถสร้างผลประโยชน์ได้ทั้งสาวกสิกรขนาดน้อยและนักลงทุนที่เป็นคู่สัญญาสาวกสิกรมีความพอใจในการปลูกพืชในดินของตนเองหลายกว่าที่จะไปเป็นคนออกแรงงานรับเงินเดือนในการปลูกพืชให้แก่บริษัทในการผลิตกสิกรรมตามสัญญาบรรดาบริษัทและสาวกสิกรสามารถตกลงการเก็บซื้อผลผลิตในราคาที่ค้ำประกันไว้ตามเงื่อนไขของสัญญาโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเป็นผู้สนองด้านเทคนิควิชาการแนวพันธุ์ปุ๋ยในรูปแบบการให้สินเชื่อหรือการเข้าถึงตลาดให้แก่สาวกสิกรสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่สาวกสิกรขนาดน้อยประเสริฐหน้าในการดำเนินการผลิตกสิกรรมในปัจจุบันในสปป.ลาวรัฐบาลได้มีการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมตามสัญญาในรูปแบบ 2+3 ซึ่งสาวกสิกรเป็นผู้ประกอบที่ดินและแรงงานส่วนนักลงทุนสนองปัจจัยการผลิตด้านต่างๆเทคนิควิชาการและการเข้าถึงตลาดในปี2014สถาบันคุ้นคั่วเศรษฐกิจแห่งชาติร่วมมือกับโครงการเสื่อมสารเวียกงานสิ่งแวดล้อมเข้าในกิจกรรมลดพรความทุกข์ยากหรือ PEI จัดพิมพ์ผลของการศึกษาวิจัยผลกระทบของการผลิตกสิกรรมตามสัญญาต่อการลดพรความทุกข์ยากและสิ่งแวดล้อมใน3รูปแบบกรณีศึกษาดังกล่าวได้วิจัยถึงการปลูกมันต้นตามสัญญาในแขวงสวรรณเขตและแขวงเวียงจันทน์การปลูกกล้วยอยู่แขวงบ่อแก้วและการปลูกสาลีอยู่แขวงสารวันผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการผลิตกสิกรรมตามสัญญาในบางคงเขตในสปป.ลาวได้สร้างผลประโยชน์อันใหญ่หลวงให้แก่สาวกสิกรและนักลงทุนอยู่เมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์การปลูกมันต้นแบบกสิกรรมอินทรีย์ที่มีการเฮ็ดสัญญาได้ประกอบส่วนปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของสาวกสิกรจำนวนหลายห้อยคนให้ดีขึ้นมีโรงงานมันต้นบริษัทมันต้นมาตั้งในปี2009เนาะแต่ว่าชีวิตก็ค่อยดีขึ้นเนาะมีเงินที่ว่าส่งเสริมลูกๆหลานๆไปโรงเรียนเนาะแล้วก็มีเงินไว้หมุนใส่ในครอบครัวพอที่ว่ากุมอยู่กุมกินเนาะถ้าว่าจะบ่มีรายก็พอถือว่ามันดีหลายกว่าเก่าเนาะแล้วเฮ็ดให้ปีที่1ปีที่2มาแล้วตกมาปีที่3ณฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าลูกค้าก็นับมือนับเพิ่มขึ้นหลายผู้ที่ว่าบ่เคยมีห้องมีเงินแต่กี้ยังเคยอยู่เงินแฮมฟักมุงยาคาว่าซั่นมาปัจจุบันนี้ก็สามารถปลูกได้เงินเครื่องทาวรบ่ปลูกได้เงินทาวรบ่นะคือว่าเฮือนหลังนี้แล้วข้าพเจ้าก็ได้ย้อนว่าปลูกมันต้นว่าซั่นซะปิดพละกลุ่มคุ้มครองประชาชนถึงยังใดก็ตามผลของการศึกษาจากกรณีดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นว่าการผลิตกสิกรรมตามสัญญายังมีข้อบกพร่องหลายประการปัญหาจากการผลิตกสิกรรมตามสัญญามีหลายประเภทแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะของแต่ละแขวงแต่ละประเภทพืชและแต่ละรูปแบบสัญญาการลงทุนผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าขนาดใหญ่มีแนวโน้มสูงในการสร้างผลกระทบต่อคุณภาพของดินเฮ็ดให้ดินเสื่อมสภาพในบางกรณีต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจที่ลงทุนไปในการผลิตกสิกรรมตามสัญญาแม่นบ่ทันสร้างผลประโยชน์ได้หลายเท่าที่ควรอยู่ทางภาคเหนือของลาวนักลงทุนในแขวงอุดมไซจำนวนหนึ่งได้สนองสารเคมีให้แก่สาวกสิกรเพื่อใช้ในการปลูกฝังในปริมาณที่หลายเกินควรมีการนำใช้ยาฆ่าหญ้าจำนวนหลายในคงเขตดังกล่าวเช่นพาราควอดแม่นสารเคมีที่ได้ถูกห้ามนำใช้ในทั่วโลกและในสปป.ลาวเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวเป็นสารพิษที่ห้ายแหงและเฮ็ดให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งบ่สามารถบำบัดสภาพแวดล้อมเฮ็ดให้กลับคืนสู่สภาพเก่าได้ในแขวงอุดมไซประชาชนในท้องถิ่นดังกล่าวรู้สึกได้ถึงผลกระทบของสารเคมีเหล่านี้แต่สำหรับกรณีมะกล้วยที่พวกเฮาพบเห็นนี่เห็นว่าห้ายแหงหลายในการใส่ยาปราบศัตรูพืชซึ่งว่ามีการซีดถึง 5-6 ครั้งต่อฤดูกาลเก็บกู้มะกล้วยหนึ่งอันนี้เฮ็ดให้มีผลกระทบอย่างร้ายแรง
พราะว่าประชาชนยังบ่มีความรู้ในวิธีป้องกันบ่มีการนุงสุดป้องกันจะมีอาการเจ็บหัวปวดหากเป็นวินบางที่โรงเรียนที่อยู่ไกลหั้นก็จนได้ปิดเรียนเป็นวัน2วันประชาชนที่อยู่อ้อมข้างหั้นก็จนได้ปิดประตูทั้งวันและคืนกินข้าวก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับแต่มีบางกรณีที่เฮาพบเห็นหั้นแม่นประชาชนได้เอาภาชนะที่บรรจุสารเคมีหั้นลงไปล้างในน้ำปรากฏมีปลาตายขอให้คันเทิงหั้นช่วยพิจารณาและแม่นให้หยุดเศร้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนี้แล้วก็มีบางรายก็ออกตุ้มเป็นตุ้มเป็นนั่นแหละเลยเป็นตัวนี้เครื่องเสียทั้งทั้งหมดนี่เวลาเขาเจ้าจุดเขาเจ้าเอาออกจากเครื่องป่วยนี่เขาเจ้าจุดแล้วก็ให้เฮ็ดให้กินเม็ดนี่มือฮอดบ้านฮอดเมืองของแม่พ่อแม่ประชาชนก็เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนนี่ก็เป็นวัดเป็นไออันนึงอันซ้องมาแล้วเลยว่าภายล่างเขาเจ้าบ่จุดแล้วเขาเจ้าเอาถิ่มใส่โรงน้ำนี่ก็เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนนี่ก็มีผลกระทบหลายเพราะว่าใช้น้ำแบงอันนี้แล้วแม่นว่าพอมีประชาชนได้อาบแล้วก็ได้ล้างพักล้างหนอแล้วก็เก็บกินกุ้งเก็บกินห้อยเฮ็ดให้ใช้น้ำแบงตัวนี้แม่นว่าปลาก็บ่ได้กินกุ้งห้อยก็บ่ได้กินแล้วก็คุยไข่นี่ก็บ่ได้กินแล้วก็มีแต่จุกเงินนี่ไปซื้อเพราะว่ากินก็ยานเป็นอันตรายหั่นแหละเนาะยานเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็พ่อแม่ประชาชนนี่ก็บ่ได้กินเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนนี่ก็อยู่ยากหน่อยนึงแหละลูกเอ้ยคันว่าอยู่ยากหน่อยนึงนะเพราะว่าที่ไปสอกทางใดเพราะว่าอยู่เทคเขตนี่มันก็อยู่กับธรรมศาสตร์กินกับธรรมศาสตร์ภายหลังเขาเจ้าถิ่มใส่น้ำแล้วก็เขาเจ้าไปอาบนะเขาไปอาบแล้วก็ไปล้างตัวล้างเคียงนะปรากฏว่ามีตุ้มแล้วก็ฟกเป็นนะเป็นปานสีดำไว้นะอันนั้นช่องปีปลายนี่แหละเนาะอันปีกายก็ไปห้าลูกอยู่กับไทยพุ่นก็ไปโกดอยู่ห้องหม้อเวียงแกนนั้นแต่หม้อพุ่นแต่ว่าอันนาเอออีเมียนี่เป็นอันประหยัดอันนาผิวนั่งแข้งนี่ตอนจิตเป็นก่อนชิบหายอยู่เจ็บลูกต่อคอตามอันนี้เจ็บนี่เจ็บนี่แล้วก็เจ็บอันนี้นี่นี่ครับหายนั้นเรื่องการคุ้มครองปวดก้าควบคุมเรื่องสารเคมีนี่มันยังอ่อนหลายสำหรับประเทศลาวการนำสารเคมีเข้าผ่านด่านบ่มีการกวดกาว่าสารเคมีนั่นมันแม่นสารเคมีประเภทใดเท่าที่พวกเฮาได้พบเห็นอยู่ในสวนนั้นเห็นว่าบางกะล่อนนี้บ่มีเครื่องหมายการค้าบ่มีกาหมาย บ่มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการนำใส่บ่มีข้อแนะนำเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารเคมีอยู่ในหั่นถ้าพวกเฮาครับบ่มีมาตรการป้องกันแก้ไขในอนาคตแห้งจะยิ่งหายแห้งขึ้นกว่านี้อาจจะนำเอาประชาชนกลับเข้าสู่วงจรความทุกข์ยากอีกใน12ปีข้างหน้าการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างจะแจ้งว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้ปรับปรุงการคุ้มครองการนำใส้สารเคมีในสปป.ลาวยุติเสาการนำใส้สารเคมีที่มีเกลือห้ามที่ได้นำเข้ามาในลาวเพื่อควบคุมการนำใส้ปริมาณสารเคมีต่อเทื่อหนึ่งแม้นบ่ให้เกินขีดจำกัดเพื่อรับประกันความสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายกำหนดและมีความจำเป็นที่จะต้องได้ฝึกอบรมให้แก่ชาวกสิกรเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีกสิกรรมและวิธีการนำใส้ที่ปลอดภัยถูกต้องการผลิตกสิกรรมตามสัญญาแม้นมีท่าแห้งสูงในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ถ้าหากว่ามีการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพการผลิตการกสิกรรมรูปแบบนี้จะสามารถประกอบส่วนให้แก้การลดพรความทุกข์ยากปรับปรุงกสิกรรมเป็นทันสมัยและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการปลูกฝังขนาดใหญ่ถึงยังใดก็ตามการคุ้มครองการผลิตกสิกรรมตามสัญญาที่บ่มีประสิทธิภาพสามารถก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชาวกสิกรและสิ่งแวดล้อมได้ปัญหาที่พบเห็นส่วนหลายในการผลิตกสิกรรมภายใต้รูปแบบสัญญา2ส่วนแม้นการละเมิดสัญญาสร้างหนี้สินให้แก่ชาวกสิกรหรือการนำใช้สารเคมีหลายเกินขนาดการผลิตกสิกรรมตามสัญญานี้ก็เห็นว่า
ป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลแล้วแต่ว่าพวกเฮาจะต้องได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองซึ่งอิงตามการศึกษาของพวกเฮาพบว่ายังมีชาวกสิกรบางกลุ่มหรือว่ามีบางบริษัทบางบริษัทบ่มีความตั้งใจว่าสิเฮ็ดการกสิกรรมตามสัญญามีความตั้งบางที่นี่ผู้ลงทุนมีความตั้งใจที่จะยักหากำไรจากชาวกสิกรการศึกษานี้ได้ข้อสรุปว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้ฝึกอบรมให้พนักงานรัฐกรในท้องถิ่นเกี่ยวกับการคุ้มครองการผลิตกสิกรรมตามสัญญาและการคุ้มสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ชาวกสิกรยังต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลประโยชน์และผลเสียจากการผลิตกสิกรรมตามสัญญาเพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการผลิตกสิกรรมตามสัญญาการศึกษายังได้ให้ข้อเสนอในการสร้างตั้งระบบติดตามกวดกาและประเมินผลเพื่อประเมินการจัดตั้งปฏิบัติการผลิตกสิกรรมตามสัญญาดังกล่าว